จาวินชิติดวงสันสุจีอุเวมิเนดาวจามิวอนุอาญาสตะจีปงมาสัปดาห์เดียวกันกับที่ศาลเมียนมาตัดสินจำคุกอองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเป็นเวลา5ปีข้อหาคอร์รัปชันชาวเมียนมามากกว่า100คนถูกจับกุมตัดสินจำคุกเพราะเกี่ยวข้องกับพรรค NLD หรือการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารรวมถึงทารกวัย10เดือนลูกสาวของสมาชิกพรรค NLD และครอบครัวเพื่อเป็นตัวประกันเจ้าเวนนูอองทนายความของพรรค NLD ถูกจับกุมภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายเธอเป็นที่รู้จักจากการว่าความให้กับครอบครัวของเด็กหญิงวัย2ขวบที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนเอกชนที่เนปิดอร์เมื่อ3ปีที่แล้วและว่าความคดีหมิ่นประมาทให้กับสื่อเมียนมายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเธอถูกควบคุมตัวที่ไหนเควงนายสามีของข่ายตินจีดาราดังเมียนมาถูกจับกุมที่บ้านพักเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและยังไม่มีความคืบหน้าทางครอบครัวเคยออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารหมาเอ็นผู้ผลิตภาพยนตร์อิสระและโปรดิวเซอร์หนัง Money Has Four Legs ที่ไปฉายในงานภาพยนตร์ปูซานถูกตัดสินจำคุก3ปีข้อหาเผยแพร่ข่าวลวงสร้างความปั่นป่วนการตัดสินมีขึ้นในศาลของคุกอินเซงสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองรายงานว่ามีนักโทษการเมืองมากกว่า 10,000 คนที่ยังคงถูกจับกุมคุมขังนักเคลื่อนไหวเมียนมาระบุว่ากองทัพจับกุมตัวอองซานซูจีเพื่อกันเธอออกจากเวทีการเมืองและหวังลดทอนความหวังของประชาชนแต่ผลที่ได้อาจจะตรงกันข้ามAung San Suu Kyi is just one of many, many political prisoners in Burma. And I don't want the world to forget that people have been arrested and being detained illegally every day in Burma. Arresting people doesn't create fear, it creates more anger in public. And because, you know, everyone is determined or we can't live under another military dictatorship, we can't have these unlawful arrests continue. So it's completely doing the opposite. than what the military hoped for. สหภาพยุโรปออกแถลงการว่าการพิจารณาคดีขององซานซูจีเป็นไปโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทันที In February 2022 to mark the Amanda Milling รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรประณามการจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองเปิดการเจรจาและเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยในช่วงเทศกาลตัดจานหรือสงกรานต์ของเมียนมากองทัพประกาศอภัยโทษปล่อยตัวผู้ต้องหามากกว่า 1,600 คนในจำนวนนี้ไม่มีนักโทษการเมืองสำนักข่าวรอยเตอร์สเผยภาพวาดลายเส้นโดยนักโทษในคุกอินเซงที่แน่นขนาดพื้นที่คับแคบเพราะจำนวนนักโทษล้นคุกพร้อมคำบรรยายถึงสภาพในคุกว่าแค่มีชีวิตรอดก็ถือว่าโชคดีแล้วอดีตนักโทษระบุว่าในคุกเต็มไปด้วยคนป่วยโรคระบาดและสัตว์นำเชื้อโรคอย่างหนู21เมษายนโลกออนไลน์และหลายพื้นที่ในเมียนมาร่วมแสดงออกในวันเสื้อสีฟ้าหรือ Blue Shirt Day สีของชุดนักโทษเรียกร้องปล่อยตัวนักโทษการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขThese political prisoners have nothing wrong. Only their crime is of their expressions of freedom and democracy. These political prisoners were jailed for supporting human rights. They have been put inside prisons for supporting federal democracy for the people of Myanmar.นอกจากการจับกุมคุมขังล่าสุดรัฐบาลทหารเมียนมาประกาศรับรองกองกำลังติดอาวุธที่สนับสนุนกองทัพอย่างเป็นทางการมุ่งเป้าประชาชนที่ต่อต้านรัฐประหารชลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน